สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสำหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Rabbit เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นเธอได้ประสบอุบัติเหตุจนใบหน้าเสียโฉมแต่เธอก็ได้รับการรักษาด้วยวิธีการรักษาแบบใหม่จนทำให้ใบหน้าของเธอนั้นกลับมาสวยเป็นปกติเหมือนกับว่าอุบัติเหตุนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยแต่ทว่าผลข้างเคียงของการรักษาด้วยวิธีนี้นะครับมันก็น่าตกใจมากแล้วเรื่องราวของเธอจะจบลงยังไงระทึกขนาดไหนผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่โรสหญิงสาวที่ทำงานอยู่ในวงการแฟชั่นดีไซน์วันนี้เธอมาทำงานสายนะครับแล้วพอมาถึงที่ทำงานเจ้านายของเธอก็กำลังบีฟงานอยู่เขาก็เลยต่อว่าเธอเรื่องการมาทำงานสายพร้อมกับพูดจาดูถูกจนเพื่อนๆหัวเราะชอบใจกันใหญ่และพอมาถึงเวลาอาหารกลางวันขณะที่โรสกำลังกินมื้อเที่ยงอยู่เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งก็เอางานมาโยนใส่หน้าเธอให้รีบทำให้เสร็จโรสก็เป็นคนง่ายๆนะครับเธอไม่อยากจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและเธอก็มักจะยอมเพื่อนอยู่เป็นประจำตอนนั้นเองแบลดเพื่อนร่วมงานสุดฮอตของบริษัทก็ได้มาชวนเธอไปปาร์ตี้ด้วยกันคืนนี้เขาขอให้เธอเป็นคู่เดทของเขาด้วยตอนแรกนะครับโรสก็ปฏิเสธไปเพราะเธอไม่มีชุดสวยๆที่จะใส่ไปงานและก็ไม่อยากจะเป็นคลิปปากของเพื่อนร่วมงานคนอื่นอีกแต่พอโดนตื้อมากๆเข้าเธอก็เลยยอมตกลงไปปาร์ตี้คืนนี้ด้วยแต่ทว่านะครับในบรรดาเพื่อนๆร่วมงานของเธอก็มีเชลนางแบบสาวสุดสวยของบริษัทที่ดูจะเห็นอกเห็นใจและก็จริงใจกับโรสที่โรสมักจะตกเป็นเบี้ยล่างของเพื่อนร่วมงานคนอื่นแล้วเชลก็ได้มาชวนโรสให้ไปปาร์ตี้ด้วยกันคืนนี้เหมือนกันโรสก็เลยเล่าเรื่องที่แบลดได้มาขอให้เธอเป็นคู่เดทของเขาให้เชลฟังเชลก็ดีใจนะครับที่เพื่อนสาวจะได้ออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างแถมยังได้ควงหนุ่มสุดฮอตอีกด้วยแล้วพอมาถึงงานโรสก็แต่งตัวอย่างสวยเลยโดยเธอได้แอบเอาชุดที่เจ้านายของเธอออกแบบไว้มาใส่แบลดก็ออกมาหาเธอนะครับแล้วทั้งสองคนก็แอบไปยืนคุยกันอย่างกระหนุ่งกระหนิงทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างถูกคอและด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์และบรรยากาศอันเคลิบเคลิ้มมันก็เลยทำให้ทั้งสองคนเผลอจูบกันและแบลดก็ได้ขอตัวไปเอาเครื่องดื่มมาเพิ่มส่วนโรสก็ได้ไปเข้าห้องน้ำและระหว่างที่อยู่ในห้องน้ำนะครับโรสก็ได้ยินเพื่อนที่อยู่ข้างๆห้องนินทาเธอกันอย่างสนุกปากว่าที่โรสกับแบลดมางานนี้ด้วยกันได้เป็นเพราะว่าเชลได้ไปขอลองแบลดให้มาชวนโรสเป็นคู่เดทแล้วก็เดากันว่าคืนนี้โรสต้องตกเป็นของเขาอย่างแน่นอนแล้วพอโรสนะครับได้รู้ความจริงเธอก็ออกมาต่อว่าเชลว่าทำไมเชลต้องทำแบบนี้ด้วยเชลก็บอกว่าเธออยากให้โรสผ่อนคลายบ้างอยากให้มาเจอผู้คนมาสนุกสนานและแบลดเขาก็แอบชอบเธออยู่เหมือนกันแต่โรสก็บอกว่าเธอรู้สึกอับอายขายหน้ามากจากนั้นเธอก็รีบออกจากงานปาร์ตี้ไปด้วยความโมโหเธอขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาด้วยความเร่งรีบขณะที่เชลก็วิ่งออกตามเพื่อนมาด้วยเหมือนกันแล้วทันใดนั้นเองก็มีรถพุ่งเข้ามาชนโรสอย่างจังเธอถูกพาตัวมาที่โรงพยาบาลหมอก็ทำการผ่าตัดช่วยเหลือทันทีโรสนอนพักฟื้นหายใจรวยรินทร์พร้อมกับมีผ้าพันแผลพันอยู่ที่รอบใบหน้าข้างๆเธอก็มีเชลที่คอยดูแลเธออยู่ตลอดเวลาและพอผ่านไปหลายวันโรสก็ขยับตัวได้แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหมอก็บอกว่าเธอเกิดอุบัติเหตุและพวกเราก็พยายามช่วยเหลือเธออย่างเต็มที่โรสนั้นได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้านะครับมันมีเนื้อบางส่วนได้หายไปแล้วก็ยังเชื่อมต่อกันไม่ติดตอนนี้ทำได้แค่เย็บให้มันติดกันไว้ก่อนจนกว่าจะมีทางเลือกอื่นในการรักษาและตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจซึ่งตอนนี้โรสนะครับก็ยังพูดไม่ได้เธอต้องสื่อสารผ่านการเขียนเอาและสิ่งแรกที่เธอเขียนก็คือเธออยากจะเห็นใบหน้าของตัวเองพยาบาลก็เลยดึงผ้าพันแผลออกหมอก็ปลอบใจว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสวยงามอีกสักระยะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นกว่านี้แล้วพอโรสนะครับเอากระจกมาส่องดูใบหน้าของเธอเธอก็ต้องตกใจมากเพราะใบหน้าของเธอนั้นดูเหมือนสัตว์ประหลาดเอามากๆเธอรับสภาพใบหน้าแบบนี้ไม่ได้เลยเธอกรีดร้องออกมาหมอก็แนะนำว่าให้โรสอยู่ห่างๆกระจกเอาไว้ก่อนเชลก็ปลอบใจเพื่อนว่าโรสยังไม่ตายนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดส่วนเรื่องการรักษาใบหน้าเธอจะชดเชยกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้และเธอก็จะให้โรสไปอยู่ที่บ้านของเธอด้วย
ต่อมาโรสก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านของเชลนะครับข้าวของของเธอถูกย้ายมาไว้ที่นี่แล้วแล้วโรสนะครับก็ค่อยๆทำใจกับใบหน้าของตัวเองเธอส่องดูกระจกทุกวันแล้วก็พยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็ได้ไปเจอกับโฆษณาของสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งที่รับสมัครผู้เข้าร่วมทดลองการรักษาและปลูกถ่ายเนื้อเยื่อโดยใช้สเต็มเซลล์และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกก็จะได้รับการรักษาแบบใหม่ที่ยังไม่เป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณะและที่สำคัญก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยแถมยังได้รับการรักษาต่อไปตลอดชีวิตอีกด้วยโรสก็เลยเริ่มสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับนั่นก็เลยทำให้วันต่อมาเชลก็เลยพาโรสไปที่สถาบันวิจัยนั้นที่ด้านหน้าของทางเข้าก็มีหญิงสาวหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าต่างพากันมาเข้าร่วมโครงการแล้วพอหมอหัวหน้าโครงการได้มาเจอกับโรสนะครับเขาก็บอกว่าทางสถาบันจะเป็นเกียรติมากที่โรสจะยอมเข้าร่วมรักษากับทางโครงการพวกเราจะรักษาด้วยวิธีการใหม่เพื่อฟื้นฟูสภาพเซลล์ที่เสื่อมและรับรองว่าโรสจะมีใบหน้ากลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนและโรสก็ผ่านข้อกำหนดของทางโครงการทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นโรสไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยและโรสก็ตกลงที่จะเข้ารับการรักษานะครับต่อจากนั้นเธอก็ถูกพาตัวไปเข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษาใบหน้าด้วยสเต็มเซลล์และด้วยความชำนาญของทางสถาบันการผ่าตัดก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นและระหว่างที่โรสกำลังนอนพักฟื้นหลังผ่าตัดแบล็คก็ได้มาเยี่ยมเธอแต่ว่าโรสก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมานะครับและพอแบล็คจะออกจากห้องไปหมอหัวหน้าโครงการก็ได้เรียกเขาไปคุยด้วยแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าทั้งสองคนพูดคุยอะไรกันและเมื่อเวลาผ่านไปโรสก็รู้สึกตัวขึ้นมาและสิ่งแรกที่เธอทำก็คือเธอเดินตรงไปที่กระจกแล้วก็ดึงผ้าพันแผลออกและสิ่งที่เธอเห็นก็คือใบหน้าอันสวยสดงดงามของเธอเองเธอแทบจะไม่เชื่อสายตาว่าหน้าตาของเธอจะกลับมาเป็นปกติได้เร็วขนาดนี้แล้วโรสก็ได้ยินอะไรบางอย่างนะครับเธอก็เลยเดินออกจากห้องพักมายังสระว่ายน้ำเธอเจอชายคนหนึ่งซึ่งคุ้นหน้ามากเขาบอกว่าตัวเองเป็นดาราแล้วโรสก็จำเขาขึ้นมาได้โรสมองหน้าเขาแล้วก็โผล่เข้าไปจูบเขาทันทีทั้งคู่นัวเนียกันอยู่สักพักแล้วดาราชายคนนั้นก็ได้ผละถอยออกจากโรสนะครับพร้อมกับมีเลือดหยดมาตรงริมฝีปากของเขาและที่ปากของโรสเองก็มีเลือดอยู่เหมือนกันเธอไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมเธอถึงต้องไปกัดริมฝีปากของเขาจนเลือดไหลออกมาด้วยเช้าวันต่อมาโรสก็เล่าให้หมอฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่สระว่ายน้ำหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความฝันเป็นภาพหลอนที่อาจเกิดมาจากผลข้างเคียงของการรักษาด้วยวิธีนี้และการลงไปในสระว่ายน้ำน่ะหมายถึงคุณกำลังสำรวจจิตใต้สำนึกอยู่และก็เตือนโรสว่าอย่ากดดันตัวเองมากเกินไปเพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการรักษาได้แล้วหมอก็บอกต่อว่ากระบวนการรักษานะมันมีผลข้างเคียงหมอก็เลยให้ยาเพื่อรักษารูปทรงที่เพิ่งปลูกถ่ายไปด้วยนะครับยานี้อาจจะทำให้คลื่นไส้เวียนหัวหรืออาจจะเห็นภาพหลอนที่เหมือนจริงได้และหมอก็ยังให้สารอาหารที่อยู่ในขวดสีแดงไปด้วยเวลาที่โรสทานอาหารอย่างอื่นไม่ลงก็ให้มาดื่มสารอาหารจากขวดนี้แล้วโรสก็ได้ออกจากสถาบันโดยมีเชลมารับเธอขนาดเชลเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโรสจะสวยได้ขนาดนี้แถมยังไม่ต้องใส่แว่นอีกต่างหากและระหว่างนี้นะครับโรสก็จะไปอยู่ที่บ้านของเชลส่วนเชลก็จะออกไปทำงานตามปกติตอนนี้โรสก็ได้ถูกให้ออกจากงานแล้วเธอก็เลยใช้เวลาว่างออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ชุดคอลเลกชันใหม่ๆเพื่อเป็นการฆ่าเวลาแล้วช่วงบ่ายของวันนั้นแบล็คก็ได้มาหาเธอที่บ้านเขาตะลึงมากกับใบหน้าที่กลับมาเป็นปกติของเธอโรสก็บอกไปว่าที่สถาบันน่ะทำการปลูกถ่ายผิวหนังคัดทดลองให้เธอแบล็คเองก็ขอโทษเธอสำหรับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าโรสนะครับก็ยังไม่หายโกรธเขาแล้วคืนหนึ่งเชลกับโรสก็ออกไปเที่ยวด้วยกันตอนที่กำลังจะเดินเข้าไปในผับพวกเธอก็ได้สวนกับเจ้านายเจ้านายพอมองเห็นโรสก็ตะลึงในความสวยของเธอแล้วก็ชุดที่เธอสวมใส่เหมือนกันเขาถามว่าเธอใส่ชุดของแบรนด์ไหนมาโรสก็บอกว่าเธอเป็นคนออกแบบชุดนี้เองแล้วเจ้านายนะครับก็ได้ชวนเธอให้กลับไปทำงานที่บริษัทเหมือนเดิมแล้วคืนนั้นทั้งสองสาวก็เมากันอย่างสุดเหวี่ยงแต่ทว่าคืนนั้นเองก็มีชายหนุ่มมาตามจีบโรสเหมือนกันทั้งคู่ออกไปนัวเนียกันที่ด้านนอกผับแล้วโรสก็ได้ข่วนชายคนนั้นจนเป็นแผลที่ท้องและเข้าไปกัดที่คอของเขาจากนั้นเธอก็ได้สะดุ้งตื่นบนเตียงนอนในเช้าวันต่อมาโรสตกใจมากรีบดูที่มือของเธอว่ามีรอยเลือดอยู่หรือเปล่าแล้วเธอก็ได้ไปหยิบขวดสารอาหารสีแดงมาดื่มขณะเดียวกันที่กองถ่ายภาพยนตร์ดาราชายคนนั้นที่เคยจูบกับโรสในสระว่ายน้ำเขาก็มีอาการหงุดหงิดไม่มีสมาธิในการถ่ายหนังสักพักเขาก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับกระโดดเข้าไปกัดคอคนในกองถ่ายทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าจนทำอะไรไม่ถูกส่วนโรสหลังจากที่เธอดื่มสารอาหารในขวดสีแดงไปแล้วสักพักเธอก็ปวดท้องอย่างทุรนทุรายจนลงไปนอนสลบบนพื้นพอฟื้นขึ้นมาอีกทีเธอก็เลยหยิบสารอาหารในขวดสีแดงมาดื่มอย่างกระหาย
จากนั้นเธอก็หยิบเนื้อสดๆในตู้แช่ออกมาแล้วก็ดื่มกินเลือดที่ติดอยู่ที่เนื้อนั้นอย่างอร่อยตอนนี้เหมือนร่างกายของเธอกำลังปรับตัวนะครับเธอไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงต้องการดื่มเลือดเธอตกใจมากก็เลยโทรไปหาเชลแต่ทว่าความต้องการภายในของเธอนั้นมีมากจนเธอทนไม่ไหวแล้วโรสก็เลยออกไปหาเหยื่อเป็นผู้ชายคนนึงนะครับเธอหลอกให้เหยื่อเข้าไปในรถแล้วก็จัดการกัดกินดูดเลือดเขาจนตายไปเช้าวันต่อมาโรสก็ไปที่สถาบันเพื่อไปพบหมอนะครับเธอเล่าให้หมอฟังว่าเธอกินอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเธอยังหิวอยู่ตลอดเวลาแล้วหลังจากนั้นเธอก็จะปวดท้องจนเห็นภาพความทรงจำว่าเธอกำลังดื่มกินเลือดของคนอื่นหมอก็บอกว่ามันอาจจะเป็นผลข้างเคียงของการรักษาไม่ต้องตกใจไปแล้วพอถึงวันที่โรสได้กลับไปทำงานอีกครั้งนะครับเธอก็เอาภาพวาดคอลเลกชันใหม่เอาไปให้เจ้านายดูเจ้านายก็ประทับใจผลงานของเธอเขาบอกว่ามันเป็นคอลเลกชันที่ยอดเยี่ยมมากแล้วตอนนี้นะครับพวกเหยื่อที่เคยโดนโรสกัดก็เริ่มติดเชื้อแล้วก็ถูกกักตัวไว้ที่ในโรงพยาบาลแล้วเย็นวันหนึ่งแบล็คกับโรสก็ได้ไปทานอาหารเย็นด้วยกันเขาเป็นห่วงเธอมากถามไถ่ถึงผลข้างเคียงของการรักษาว่ามีอะไรมั่งโรสก็บอกว่าเธอกินอะไรไม่ได้เลยกินได้แค่สารอาหารจากขวดที่ทางสถาบันให้มาแล้วพอตอนกลางคืนเธอก็จะไม่รู้ตัวว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างพอตื่นเช้ามาเธอจะจำอะไรไม่ได้เลยคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นความฝันแต่ทว่ามันก็เหมือนจริงมากแล้วโรสนะครับก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำเพราะเธอรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ในปากของเธอแล้วพอเธอส่องกระจกเธอก็ต้องตกใจมากเพราะมันเหมือนมีตัวอะไรอยู่ใต้ลิ้นของเธอด้วยเธอก็เลยวิ่งหนีออกจากร้านมาระหว่างทางเธอก็เจอกับชายคนหนึ่งเธอเดินเข้าไปในซอยเปลี่ยวๆแล้วก็ได้จัดการชายคนนั้นเหมือนเดิมทางด้านแบล็คตอนนี้ก็มีพวกคนที่โดนโรสกัดแล้วก็กัดต่อกันไปเข้ามาทำร้ายคนในร้านแบล็คก็เลยจัดการชายคนนั้นจนสลบไปแล้วตอนนี้นะครับที่โรงพยาบาลก็มีผู้ป่วยที่โดนกัดแล้วก็ติดเชื้อหลายสิบคนแล้วเรื่องนี้มันกำลังจะกลายเป็นข่าวแล้วก็สร้างความแตกตื่นให้ผู้คนหมอก็เลยขอกำลังจากเจ้าหน้าที่มาควบคุมในโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายไปมากกว่านี้แล้ววันต่อมาโรสก็มารู้ความจริงนะครับว่าสารอาหารในขวดสีแดงที่เธอดื่มทุกวันนั้นมันคือเลือดเพราะว่าเธอได้ทำมันหกลงพื้นทำให้ตอนนี้โรสเริ่มไม่ไว้ใจทางสถาบันและก็อยากรู้ความจริงว่าสถาบันได้ทำอะไรกับเธอแล้วต่อมาทางรัฐบาลก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ระบาดครั้งนี้พวกเขาคิดว่ามันเป็นเชื้อไวรัสระบาดที่ทำให้ผู้คนคุ้มคลั่งแต่ว่ายังหาทางรักษาไม่ได้มีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและก็แนะนำให้ประชาทุกคนอยู่กันแต่ในบ้านแต่ทว่าที่บริษัทของโรสนะครับกำลังมีการจัดแสดงแฟชั่นทุกคนก็กำลังจ้าระหวั่นกันอยู่เชลก็บ่นว่ากว่าเธอจะฝ่ารถติดและฝูงชนจนมาถึงงานนี้ได้ก็เกือบจะแย่แล้วก็ดูเหมือนว่าเชลน่าจะติดเชื้อไปแล้วด้วยนะครับเพราะเธอเริ่มควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้จนเพื่อนร่วมงานเริ่มแปลกใจส่วนโรสก็เกิดปวดท้องขึ้นมาจนต้องออกมาที่ด้านหลังของงานเธอนอนทุรนทุรายอยู่ที่พื้นตอนนั้นเองก็มีชาย2คนเดินเข้ามาเห็นพวกเขาหยิบมือถือมาถ่ายรูปของเธอแต่ทันใดนั้นเองก็มีตัวอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากตัวของโรสแล้วก็พุ่งกัดไปที่ผู้ชายคนนึงส่วนชายอีกคนนึงก็ถูกแบล็คที่ตามออกมาจัดการจนสลบไปแล้วแบล็คก็ได้อุ้มโรสกลับเข้าไปในงานจากนั้นก็มีการเดินแฟชั่นของเหล่านายแบบนางแบบจนถึงคิวการเดินของเชลนะครับซึ่งตอนนี้อาการของเธอก็เริ่มแย่ลงทุกทีแล้วพอเธอเดินออกมาเธอก็เริ่มคลั่งจนได้กระโจนไปกัดเจ้านายแล้วพวกคนในงานก็เริ่มแตกตื่นหนีตายกันอย่างชุลมุนจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาระงับเหตุการณ์เชลถูกยิงตายไปต่อหน้าต่อตาโรสแล้วแบล็คก็รีบพาโรสกลับมาที่สถาบันวิจัยพวกเขาได้เจอกับหัวหน้าโครงการนะครับโรสก็เล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นให้ฟังแล้วหัวหน้าก็ได้พาทั้งสองคนเข้าไปที่ห้องหนึ่งซึ่งมันก็เป็นกับดักนะครับทั้งคู่ถูกขังอยู่ในห้องนั้นแล้วหนังก็ได้มาเฉลยนะครับว่าแบล็คนั้นรู้เรื่องผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นกับโรสมาตั้งแต่แรกแล้วตอนที่เขาได้มาเยี่ยมโรสแล้วก็ได้พูดคุยกับหัวหน้าโครงการและแบล็คก็ได้ถูกสั่งให้คอยติดตามดูอาการแล้วก็ช่วยเหลือโรสด้วยและผลข้างเคียงที่โรสได้รับก็คือเธอจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นแวมไพร์นั่นก็คือเธอจะต้องกินเลือดแทนอาหารอยู่เป็นประจำถ้าไม่ได้กินเธอก็จะปวดท้องอย่างรุนแรงแล้วหัวหน้าโครงการก็ได้กดสวิตช์นะครับปล่อยเลือดมาโฉมร่างกายของแบล็คนั่นก็เลยทำให้โรสอยากจะไปลิ้มลองรสเลือดที่ไหลอยู่บนร่างกายของแบล็คเธอพยายามฝืนแต่ก็ทนไม่ไหวนะครับเจ้าสัตว์ประหลาดที่คล้ายๆงูในร่างของเธอได้พุ่งเข้าไปที่ลำคอของแบล็คเพื่อดูดเลือดจนแบล็คได้ตายไปแล้วโรสนะครับก็ได้ใช้มีดตัดเจ้าตัวนี้ออกจากร่างของเธอเธอทั้งโกรธทั้งแค้นหัวหน้าโครงการมากเธอก็เลยหยิบมีดแล้วก็มองไปที่หัวหน้าพร้อมกับปาดคอตัวเองจนเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาเขาแต่ทว่าเชื้อแวมไพร์ในร่างกายของเธอนั้นยังอยู่นะครับแล้วแวมไพร์ก็ไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วหัวหน้าโครงการก็เลยช่วยรักษาเธอจากบาดแผลที่คอจนโรสกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและเขาก็จะใช้เธอเป็นเชื้อทดลองต้นแบบในการปล่อยเชื้อให้กระจายไปทั่วโลก
แล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป 5.2 คะแนนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้สปอยหนังเรื่องอะไรก็เขียนคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ